ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งปีที่ดีมากๆเลยครับได้ทำงานหลากหลายได้เดินทางไปต่างประเทศได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เติบโตและทำให้ได้รู้ว่ายังคงต้องพัฒนาอะไรอีกหลายๆอย่างอีกเยอะแยะมากมายมันมีจุดไหนที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นจริงๆตั้งแต่คุณชายแล้วครับตั้งแต่คุณชายแล้วตั้งแต่เล่นละครกับพี่หวอเราก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเราสนุกการแสดงมากขึ้นทำให้รู้สึกว่ามันยังมีหลายมิติที่เราต้องไปที่เราต้องไปค้นหามันแล้วไปเจอแฟนมาด้วยอะไรนะครับเจอแฟนมาด้วยเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนที่ต่างประเทศใช่ไหมครับก็ปีนี้ก็เดินทางเยอะที่ไปจอดรองเท้าครับปีนี้ที่ไปจอดรองเท้าก็สนุกครับได้เดินทางได้ทำงานอะไรใหม่ๆได้เจอแฟนๆกลุ่มใหม่ๆก็มีความต่างด้วยวัฒนธรรมครับด้วยวัฒนธรรมเค้าเจอต่างๆแต่ทุกประเทศน่ารักเหมือนกันหมดเพราะว่าในแบบนี้เค้าว่าตอนที่เจอเราเป็นยังไงบ้างมันพูดยากเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันน่ะเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันว่าแต่ละประเทศอ่ะน่ารักเหมือนกันแค่น่ารักเหมือนกันแต่แตกต่างกันทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันสิ่งที่ประทับใจที่สุดในปีนี้คือการที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตมากขึ้นครับเช่นการทำงานใหม่ๆการได้ทำงานต่างประเทศแล้วก็ได้พัฒนาสกิลต่างๆมีอะไรที่จะไม่ลืมในปีนี้ไหมความผิดพลาดครับความผิดพลาดที่จะไม่ลืมและจะเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่องที่ตั้งใจและทำให้สำเร็จในปีนี้เหรอครับซื้อของขวัญให้ตัวเองแต่เป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบตั้งใจจะซื้อไม่ซื้อตัดชิ้นมานานมากสุดท้ายก็ซื้อให้ตัวเองเดี๋ยวก็ได้เห็นอย่าไม่พูดดีกว่าชิ้นเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆครับจะได้เห็นแม่อะไรอ่ะไม่รู้ค่ะแล้วปีหน้าเป็นยังไงบ้างปีหน้าก็มีละครมีละครที่ต้องเพียงถ่ายทำอยู่2เรื่องแต่ว่าจะมีให้ดู3เรื่องก็วิมานสีทองก็จะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วกับพี่เจี๊ยบพิจิตรานาน่าแล้วก็คุณเดียน่าพิโก้ก็เป็นละครที่ร้อนแรงอีกเรื่องนึงของปีนี้ครับแล้วก็เกมรักปฏิหาริย์ทำงานกับคุณบินบิชยาก็เป็นดราม่าแฟนตาซีแล้วก็สืบสวนก็บอกได้เลยว่านอกจากความสนุกของบทแล้วยังมีในเรื่องของฝีมือนักแสดงรุ่นพี่มากมายที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ดูถือว่าพลาดและอีกโปรเจกต์นึงที่น่าจับตามองมากที่สุดคือโปรเจกต์ออริจินอลวันดีซึ่งจะได้ชมรายละเอียดกันในกุมภาปีหน้าครับทีมนักแสดงใหม่เลยที่ได้เจอในปีหน้าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นหรือกำลังใจยังไงบ้างตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานคนเก่งครับกับยาน่าเจอแล้วเป็นยังไงบ้างน่ารักตั้งใจทำงานเป็นนักเรียนหน้าห้องน่ารักเหมือนนักเรียนหน้าห้องแล้วเราล่ะมันเรียกหลังห้องแต่แม่ค้าเป็นตัวอย่างเมื่อกี้มันเรียกหลังห้องตัวอย่างแซ่บมากนะบอกแล้วว่าแซ่บแซ่บที่สุดที่เคยเล่นมาเลยใครเคียงใครเคียงได้คิดว่าแซ่บยากไหมกับงานรับบทเป็นผู้ชายร้ายก็ทำกันบ้านเยอะครับไม่ได้ยากขนาดนั้น